คือเราอยากดูเป็นแบบเม็ดองุ่นไม่ได้อยากดูเป็นลูกเกดอะเออมชมเกดปะปัาทาไปเสร็จแล้วอะไม่ได้รู้สึกเหนียวคือเวลาเราหยิบสกินแคร์ขึ้นมาใช้มันต้องฟีลกูดมันต้องเป็นกูดเอ็กซ์เพรียนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเม d เดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมารีเซ็ตผิวของเรากันสักนิดหนึ่งนะคะด้วยสกินแคร์หนึ่งแบรนด์ที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเมืองไทยนะคะก็มีกลุ่มคนที่รู้จักแล้วก็เป็น followers เป็นผู้ใช้จริงของแบรนด์นี้เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะโมเมกําลังพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า i n s i u m นันเองค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะดิฉันก็อ่านตามสไตล์แบบคนที่อ่านภาษาอังกฤษอะเนาะว่า In นซ u m ม n อ i u ซอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วเขา เป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านตามสไตล์ความอิตาเลียนว่าอินซิวมนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาวางจำหน่ายอยู่ที่ Would you Love it นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นรีเทลเลอร์ร้านหนึ่งนะคะที่หยิบเอาผลิตภัณฑ์ดีๆจากทั่วโลกแบรนด์ดีๆแบรนด์ดังๆเยอะแยะ,ยะมากมายมารวมกันไว้นะคะคราวนี้ทาง Would you love it บอกว่าอยากจะให้มูเมได้ลองอินซิวมเพราะว่ามันมี3ผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าเป็นท็อปเซลเลอร์เลยนะที่วางขาย อยู่ที่ Would you love it แล้วก็เรียกว่าจะให้เราเหมือน strip back กลับไปสร้างรูทนที่มันง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกังวลว่าตัวนั้นกับตัวนี้จะเข้ากันได้หรือเปล่าสามารถที่จะเอาไปเป็นเหมือนพื้นฐานสกินแคร์ง่ายๆแล้วก็ไปใช้ร่วมกับ actives อื่นๆได้ง่ายๆเพื่อสร้างให้ไมโครไบโอมของผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยนะคะที่เป็น best seller ของ i n s i u m ที่โมไปได้มีโอกาสลองแล้วรู้สึกยังไง แล้วมันจะเป็นรูทีนได้ยังไงนะคะรับรองว่าไม่ยากนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง d a i l y c h e r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำแล้วไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าสกินแคร์จากอิตาลีน่าสนใจยังไงค่ะ สำหรับอ n นซ u m นะคะเป็นแบรนด์ที่ clean v e g a แต่ว่าเขาไม่ได้แบบเรียกว่าเป็น clean vegan ที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรแค่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเขาเป็นไบโอเทคโนโลยีเลยนะคือจริงจังมากในเรื่องของการทำรีเสิร์ชค่ะจะเอาเทคโนโลยีอะไรนะคะมาปรับใช้ให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความสมดุลมีความแอนตี้เอจจิงได้มากๆนั่นเองนะคะก็คือเขาไม่ได้เป็นสไตล์ที่เรียกว่าเออหลังบ้านง่ายๆกวนเองอะไรอย่างเงี้ยคือเขา เป็นแหลบ จริงจังมีเทคโนโลยียอะเยอะมากมายแล้วก็ยังมีผลการวิจัยรองรับด้วยนั่นเองนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ i n s ซิ m เนี่ยช่วยให้ผิวของผู้ที่ใช้ i n s ซิ m มเนี่ยนะคะมันดีขึ้นจริงๆคือพอได้อ่านทั้งหมดนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆน,นะนอกจากนั้นนะคะเขายังเพิ่งได้รับรางวัลมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็น best vegan brand ในปี2022นะคะจาก m Mary Claire UK นั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกว่าน่าสนใจเนาะเพราะจริงๆแล้วแบรนด์วีแกนครูที่ฟรีอะไรต่างๆในช่วง ้องปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆนะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้กันมากๆแล้วถ้า i n s ซิวมเนี่ยได้รางวัลน,นี้นะคะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบพิเศษอะ และความดีทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นวีแกนครูที่ฟรีนะคะยังมีอีกหลายๆอย่างที่ฟรีนะคะนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์น้ําหอมนะคะพาราบ e นซิลิโคอนอะไรพวกนี้ที่หลายๆคนปัจจุบันนี้มักจะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้นะคะเขาก็ตัดทิ้งไปหมดเลยนะคะพยายามจะให้มันคลีนมากที่สุดเท่าที่จะ เเปป็นไได้องอยากจะให้ดูหน้าตาของแพคเกจิ้งเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าปกติเวลาเรานึกถึงคลีนหรือว่าวีแกนแบรนด์เนี่ยแพคเกจิ้งมันก็จะดูแบบ natural natural หน่อยแต่ด้วยความที่อินซิวเมงอะ่ะอย่างที่บอกว่าเขาบวกเอาความเป็นไบโอเทคโนโลยี ology, เข้ามาบวกกับความคลีนความวีแกนนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เองอะ่ะมันดูเป็นมีความล้ำสมัยนึอกออกไหมแพคเกจิ้งเขาก็แตกต่างไม่เหมือนใครอะอย่าง3ตัวที่มุมไปหยิบขึ้นมาให้ดูนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของเซรั่มแล้วก็ครีมของเขา ะะที่หน้าตาเวลาพอไปวางอยู่ที่ไหนอะ่ะมันจะดูมีความลักชัวรี่จริงๆแล้วคนอิตาเลียนเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะ่ะเออคือเวลาเราหยิบสกินแคร์ขึ้นมาใช้มันต้องฟีลกูดมันต้องเป็นกูดเอ็กซ์เพรียร์นส์นะคะแพคเกจจิ้งตัวนี้ของเขานะคะเป็นลักษณะที่เป็นสูญยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพัมอะไรออกมานะคะมันก็จะมีความสะอาดอะ่ะมันจะไม่กลับเข้าไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนอะ่ะมักจะมองหาใน ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้นิ้วอันสกปรกจับนู่นจับนี่ลงไปแบบควักจ้วงอะไรออกมาหรือว่าบางทีผลิตภัณฑ์มีความรั่วไหลได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการคอนแทมเนเตหรือการปนเปื้อนว่ากันง่ายๆอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของรูทีนเนี่ย สิ่งที่ทาง w y o u l o v e It กับ i n s i ิวมเนี่ยเขาส่งมาให้มูมเมยใช้นะคะเขาอยากให้มูมเมยสร้างรูทีนที่ Simple ก็คือเป็นรูทีนที่ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มขั้นตอนแล้วก็อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มูมเมยใช้นะคะในในแบรนด์ i n s i ิวเนี่ยแหละให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสอ,อย่างแรกนะคะมาจากกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม Balancing นั่นเองค่ะจริงๆแล้ว 2ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆแทบจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะที่ Would You Love It นะคะตัวแรกนะคะก็คือ Balancing Cleanser นั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นนี้เนาะคือเขาเป็น Cleanser ที่เป็นสูตร g e n t l e Oil อ r e e Foam Foaming c l e a n s e r Fa c e and Eye Area คือจะบอกว่าตัวนี้ ล้างได้หมดแม้กระทั่งเปลือกตาขยี้วนๆถูถูถวนๆยังไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นคือปกติเคลนเซอร์สำหรับม,มุมไหมนะจะล้างได้แค่หน้าจะไม่สามารถมาถูรอบดวงตาได้อะเออคืออันนี้อาจริงมันเป็น second cleans se นะคะก็คือถ้าสมมติคุณมีเมคอัพใช่ไหมหรือว่าทากันแดดที่มันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ย เราต้องใช้ออยล์คลนเซอร์ก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวออยล์ธรรมดาจะเป็นไมเซลล่าวอเตอร์ Water, หรือว่าจะเป็น cleansing า a ์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ไปก่อนแล้วอันนี้ก็คือเป็น second c l e a น s e เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะนี่บีบออกมานะมันจะเป็นเจลแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วมันละมุนหน้ามากคือรู้สึกว่ามันซอฟ์มันลื่นๆื่นแล้วต่อให้มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีกลิ่นไม่ได้ผสมน้ําหอมหรืออะไรมันไม่ได้มีกลิ่นแปลกแปลอะนึกออกไหมาบางอัน ค e a นบิวตี้บางอันบางยี่ห้อมันเหมือนมีความแบบเขียวๆหืนๆะน่ะบอกไม่ถูกนะคะอันนี้จะเป็น Second Cleanse นี่ขนาดม,มุมไม่มีแบบไม,มแบบไม่มีน้ำอยู่บนมือเลยนะเวลาถูๆไปอะคะ่ะสังเกตเห็นไหมว่ามันมีการโฟมมิ่งขึ้นมาเฉยเลยอะนี่หลังมือดิฉันเป็นหลังมือแห้งๆเลยนะแล้วก็พอถูไปเนี่ยคะ่ะมันจะค่อยๆเป็นโฟมขึ้นมาแล้วพอเราล้างนะคะมันจะรู้สึกสะอาดรู้สึกฟ resh แต่ว่าไม่ได้เป็นฟ resh แบบ artificial fresh ก็คือไม่ได้เป็นการแบบทำขึ้นมาโดยไปใส่เมนโตใส่อะไรให้เรารู้สึกเย็นอนะแต่คือเหมือนส่วนประกอบในนี้มันซูทิ่งมากๆจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกแบบ fresh clean สะอาดคือจะบอกว่าไลาน์ของ b a l a n c i n g เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศบนใบหน้าของเรานะคะต้องเรียกว่าแบบนี้เนาะคือที่เราพูดกันบ่อยๆคาว่า Mi โคร b บ o m e นั่นเองนะคะคือโบไม่ก็ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาดิฉันเรียนศินลป์ฝรั่งเศสมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ อธิบายได้เหมือนกับบล็อกเกอร์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์จริงๆนะแต่เท่าที่เราอ่านแล้วทำความเข้าใจในแบบของเราก็คือไมโครไบโอมเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศที่ถ้าสมดุลดีไม่มีการคอมเพลเมอไรซ์คือไม่ได้ถูกแบบกระตุ้นไม่ได้เจอสิ่งเร้าอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันจะมีสมดุลที่ดีมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดีอย่างแบบครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือแบคทีเรียดีมีอาหารของเขาแล้วก็พอได้ทานอาหารดีก็เจริญเติบโตอุบ อ้วนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือทําให้ระบบนิเวศของใบหน้าของเราอะ่ะมันโอเคคือเอาจริงอะ่ะฟังตอนแรกเราก็รู้สึกว่า จะมีแบคทีรียมาโตบนหน้าได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาอธิบายว่ามันมีแบคทีรียดีกับแบคทีรียแย่นึกออกมาสิ่งที่ช่วยไมโครไบโอมของเราคือแบคทีเรียดีหรือว่าโปรไบโอติกส์นั่นเองนะคะที่เราเรียกเยก,กันะ่ะเออแล้วอาหารของมันะ่ะก็คือพรีไบโอติกส์ใช่ไหมพอเจ้าตัวโปรไบโอติกส์เนี่ยมันกินพรีไบโอติกส์ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะปล่อยโพสไบโอติกส์ขึ้นมานะคะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ไมโครไบโอมของเรามันดีนั่นเอง อันนี้คือพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความรู้ขึ้นเยอะเลยอะจากที่ตอนแไม่มีความรู้ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอล้างจนบาลานซ์แล้วนะคะเขาก็จะให้เราใช้ตัว essential balancing lotion เข้าไปต่อตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบกึ่งโทนเนอร์กึ่งน้ำตบเนาะว่าง่ายๆไม่บีบใส่สำลีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่จำเป็นเราก็จะบีบใส่มือแล้วก็ถูๆช่วยให้ สมดุลของผิวดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีแอซิดคือไม่ได้มีกรดไม่ได้ผลัดเซลล์ผิวไม่ได้พยายามจะลอกอะไรใดๆทั้งสิน้นคือเขาเน้นเติมความชุ่มชื้นสร้างสมดุลระดับน้ําระดับน้ํามันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หายไปแล้วซึมชึ้ถูๆูนิดเดียวก็คือซึมแล้วไม่จําเป็นจะต้องเวิร์กอยู่นานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นโทเนอร์แล้วก็น้ําตบที่ขายดีประจาบูดยูเลเวอเรเหมือนกันนะคะคือ2ตัวเนี้ยเขาไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดถึงแบบ โฆษณาหรืออะไรอะถ้าไปดู i อของวู l ูเลเ It อะคุณจะไม่ได้เห็นว่าเขาแบบอุ้ยพยายามจะขาย2คนนี้จังแต่มันเหมือนว่ามีแบบคนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ํากลับมาซื้อซ้ํามาเยอะมากนะคะแต่แน่นอนว่าความชุ่มชื้นมันยังไม่พอเพราะมันไม่ใช่น้ําตกแบบสไตล์เกาหลีที่มันเหมือนมีความมันชุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นคนที่ผิวมันอย่างโมเมจะชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันซึมแล้วมันแบบหายไปเลยทีนี้เราต้องเติมความชุ่มชื้นให้เขานิดหนึ่งคุณผู้ชมความชุ่มชื้นที่เราจะได้นะคะก็คือขั้นตอนของเซรั่มนั่อ ีมูมายิบขึ้นมาหลายขวดเหมือนกันแต่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าตรงบริเวณด้านล่างของเขาเนี่ยเขาจะมีสีที่แตกต่างกันเห็นปะคือขวดใหญ่ฝั่งนี้ค่ะมันจะเป็นสีออกแบบพีชพหน่อยนะคะแล้วก็ ขวดกลางจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองทองทองแล้วก็ขวดนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าอันเนี้ยจะเป็นวิธีการที่เราจะสามารถแบบเหมือนมองเร็วๆได้เผื่อใครบอกว่าหน้าทามันเหมือนกันหมดเลยกลัวหยิบผิดไรเงี้ยมองเร็วๆได้ว่าอ๋ออันไหนทําอะไรเราจะมาพูดถึงตัวที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะคะนั่นก็คือ Moisture r e v e a 24 Hour Serum นั่นเองตัวนี้ว่าง่ายๆก็คือเป็น s e um ่ u m h y a ไ h ย a l u r o n i c Acid ดดิฉันนะ่ะเป็นคนที่ใช้ไฮยาตลอดเพราะว่า อ,อยากจะเบนเฟิตจากการกินน้ําหูตัวเองซึ่งจริงๆเป็นคนกินน้าน้อยมากนะคะแต่ว่าไฮยามันมีความสามารถในการอุ้มน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไฮยาเซรัมเยอะนิดนึงเพื่อที่จะช่วยอุ้มน้ําให้แบบผิวของเรามันสามารถอบอุ้มได้ดีหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของเอจจิ้งอ่ะอย่างที่เคยเล่าไปบ่อยทุกครั้งที่พูดเลยว่าเอจจิ้งมันมาจากเริ่มจากผิวที่แห้งนะคะผิวที่กร้านที่ไม่ได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุแรกๆเลยนะคะของการที่ผิวของเรามันเอจเนาะเจ้าตัวไฮยาเซรัมเอาอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมพู ซึมหายคือไฮายาของมองเมต้องไม่เหนียวห้ามเหนียวเพราเหนียวเราจะรู้สึกว่าไม่อยากใช้อะไรแล้วอ่ะมันอึดอัดมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือพอทาลงไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันซึมดีมากๆนอกเหนือจากนั้นนะมันมีความแตกต่างจากไฮายาปกติ อื่นๆในท้องตลาดอยู่เยอะพอสมควรคือถ้าให้นึกแบบเราๆท่านๆนะนาะว่าไฮยามันเป็นเซลั่มพื้นฐานนะใครๆก็ทําได้มันไม่ยากหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะต่างกันมากไฮยาของทุกๆแบรนด์ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าไฮยาบางตัวที่มันดีๆแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆอะมันรู้สึกได้นะ มันใช้ไปแล้วมันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถึง texture หน้าตาการทาทุกอย่างมันจะเหมือนกันแต่ส่วนประกอบจริงมันต้องไม่เหมือนกันแน่เลยเพราะว่ามันช่วยให้ความชุ่มชื้นอะกักเก็บได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้พอเราไปอ่านจริงๆแล้วอะ เจ้าตัว Moisture Review 24 Hours Serum ตัวนี้ค่ะเขามีส่วนผสม2ตัวที่เป็นส่วนผสมเอกสิทธิ์นะคะของ i n นซ u m นั่นเองตัวแรกนะคะชื่อว่า Neurogard ค่ะอันนี้เริ่มเข้าสู่ระบบที่อย่างที่บอกนะคะเป็น Bio Technology แล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่จะช่วย Anti-Aging เป็นสารสกัดที่ได้มาจากสาหร่ายสีน้ำตานะคะตัวเนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมเจ้า Fibroblast ของเรา ะค,ะคำว่า f ไฟโบบลาส t นี่เป็นสิ่งที่อ่านยากมากต้องตั้งใจอ่านนะคือมันเหมือนมันจะช่วยให้การทํางานของผิวเราในการสร้างเซลล์ผิวใหม่อะค่ะมันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของทางอินซิวมเขาและอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ต้องขอแบบค่อยๆพูดเพราะว่ามันยากมากยิ่งไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยิ่งยากกว่าเดิม Tri t ร i ฟลู o อ o รอซิทิลทรเพปไทด์ถูกไหมนะถูก อันนี้ต้องอ่านโพยจริงๆเพราะว่ายากมากนะคะชื่อข้างหน้าดิฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าข้างหลังอ่ะมีคำว่า t r i p e ปท i d e 2คือเขาบอกว่าการเอจิ้งเนี่ยนะคะมันคือการที่ผิวของเราอ่ะมีกระบวนการในการสร้างโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโปรจจรินเวลาเราเอจ่ะมันจะสร้างอ e ีโปรตีนนี้ออกมาเยอะมากนะคะมันก็ทำให้เราหน้าแก่ผิวแก่อินไซด์เราทุกอย่างคือมันแก่นะคะเจ้าตัวทริเปปทด์2ขออนุญาตเรียกย่อบแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า ต้องอ่านคำหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งจะใช้เวลานานมากทรีเปไทายส2ตัวนี้นะคะมันไปทําการปกป้องการฟื้นฟูของผิวของเรานะคะก็คือเหมือนย้อนไอ้กระบวนการที่ผิวของเราเนี่ยมันจะสร้างโปรโตีนโปรโจจรินขึ้นมานะคะอันนี้คือลึกเกินกว่าที่ดิฉันจะเข้าใจแต่พอฟังแล้วก็ว้าว,าวอีกเช่นเดียวกันว่าอู๋มีการย้อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสมมุติแค่ใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเราสามารถทําได้ขนาดนั้นะ่ะ ทำไมเราจะไม่ทำอะคุณผู้ชมนึกออกไหมซึ่งทั้งนิวโรกาดแล้วก็ทริเปปทาสองเนี่ยนะคะเขาเอามารวมกันแล้วก็เรียกว่าอินซิวมบูสเตอร์คอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะเป็นสารประกอบเอกสิทธิ์ของเขานะคะที่ไม่มีใครมีนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะใช้ไฮยาอันหนึ่งอะมันมีการคิดคนมาเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆมาแบบอ๋อไฮยาแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราใช้อันเนี้ย เพิ่มเข้าไปในรูทีนนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นโดยที่อย่างที่บอกเลยใช้ได้ทุกวันซิมโปทําความสะอาดใช้ตัวบาลานซิ่งโลชั่นแล้วก็มาที่เซรั่มคนนี้ใช้ได้ทุกวันเช้าเย็นโดยไม่ไปรบกวนกับใครใดๆทั้งสิน้นใครอยากจะใช้ตัวนี้เป็นพื้นฐานแล้วไปเสริมแอซิดอื่นๆเสริมเรดแนเสริม วิตามินซีเสริมอะไรอื่นๆก็เสริมไปแต่ยืนพื้นเป็นเบสิคสกินแคร์รูทีนได้เลย 1. 2แล้วก็3แบบนี้นะคะซึ่งเฮ้ยมันง่ายอะ่ะสําหรับใครที่ไม่อยากคิดอะไรเยอะนะอันนี้จะบอกว่าง่ายมากแล้วก็เป็น t e x t จอร์ที่ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเพราะว่าเ l ลนเซอรก็อ i อยฟรีตัวล otion ก็ไม่เหนียวนะคะเซรั่มก็ไม่เหนียวรู้สึกสบายผิวแล้วก็ไม่รบกวนการแต่งหน้าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ3ตัวที่ผ่านมานะคะเป็น best seller ของ i n s i u m เลยนะคะที่ would you love it เขาบอกว่าขายดีตลอดการตั้งแต่เอา Ins i ิ m เข้ามานะคะมีคนมาซื้อซ้าตลอดเว นอกเหนือจากนั้นเขายังส่งมาให้มงไปอีก2ตัวเนาะอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะคะก็คืออยากจะให้ดูแลขั้นพื้นฐานให้ครบกันไปเลยตัวที่เป็นขวดสีฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้คือ intense eyes serum นั่นเองนะคะคือตัวนี้ texture มันจะคล้ายๆกับเจ้าตัว twenty hour ตัวนี้เลยนะคะคือเป็น s e ั u มเหมือนกันเนาะคือมันจะมาแบบใสๆแค่นี้เลยคุณผู้ชม ใสแล้วก็มีความแบบลิควิดี้หน่อยนะคะตัวนี้เขาให้ลงบริเวณรอบดวงตาเพื่อช่วยลดการเหมือนบวมการที่มีแบบของเสียคั่งอยู่ในบริเวณนี้อาจจะเกิดจากการนอนน้อยการทานไม่ดีการแบบกินเค็มเยอะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้คือพอลงไปแล้วอะเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือนช่วยให้บริเวณนี้มันึคือน,นิดนึงอะเหมือนกระชับขึ้นเพราะว่ามันเป็นเจลใสๆที่พอแบบพอเซ็ตตัว มใช้คําว่าเซตตัวไม่ได้สิเซตตัวมันเมคอัพเนาะอันนี้คือหมายถึงพอมันซึมเออต้องใช้คําว่าพอพมันซึมเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบยึบขึ้นมานิดนึงอะ่ะเออซึ่งเราแบบฮะ ไม่เคยเจอไอเซรัมที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะคือรู้สึกเย็นเย็นฟ res fresh นะคะใช้แล้วไม่ได้รบกวนอะไรแล้วก็เห็นว่ารอยคล้ำใต้ตามันดีขึ้นถ้าเกิดใครบอกว่าผิวใต้ตาของตัวเองแห้งมากๆอะ่ะโอเม,มแนะนำว่าให้เริ่มด้วยตัวคุณคนนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ไอครีมที่เป็นลักษณะของการบำรุงที่มัน extra ชุ่มชื้นเข้าไปอีกหรือว่ากลางวันอ่ะใช้แค่คุณคนนี้แล้วกลางคืนอะ่ะค่อยเลเยอร์คุณคนนี้กับไ ครีมที่เป็นแบบครีมครีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันช่วยเหมือนช่วยกระชับได้ดีแบบเหมือนเพิ่มขึ้นเอ็กซ์ตร้าอีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะคะก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรที่มันเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าเอฟเฟกสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจจากอินซิวมค่ะและตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือ Treat Cream น,นเอนะคะเนเรมบบน่นนล้อนะคะคัมาดูลักษณะของเนื้อ ครีมกันบ้างดีกว่าคุณคนนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมที่ให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็เรียกว่าแบบเดน s ์มีความแน่นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าความแน่นเนี้ยพอเราถูไปแล้วอะ่ะมันซึมอะมันละลายเข้ากับผิวนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันกองอยู่ข้างบนแต่ถามว่ามีความเ extra ชุ่มชื้นไหม extra ชุ่มชื้นค่ะอันเนี้ย เหมาะกับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอจจิ้งแล้วก็ผิวเนี่ยมีความแห้งกร้านจริงๆอาจจะเป็นผิวที่มีอายุหน่อยก็ได้นะคะ30ขึ้นไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทําให้ผิวแบบมีความแบบพลั m มมีความฟูมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากของคนที่เอจจิ้งเพราะว่าผิวที่มันดูเหมือนนึกออกไหมคือเราอยากดูเป็นแบบเม็ดอง,งุ่นไม่ได้อยากดูเป็นลูกเกตอะเออผู้ชมเกตปะ เออเนี่ยซึ่งครีมตัวเนี้ยเนี่ยพอทาไปเสร็จแล้วอะไม่ได้รู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกมีความแบบสิ๊กกี้อะไรใดๆทั้งสิ้นคือรู้สึกสบายผิวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่ปิดจบปิดท้ายแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะและนี่ก็คือ5ชิ้นเด็ดนะคะจาก i n s ซิ m นะคะที่เรียกว่าพอได้ลองแล้วอะเข้าใจเลยว่าคําว่า Simple routine คือการถอยกลับมาแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบสไลน์ที่ดีที่สร้างพื้นฐานของผิวที่ดีนะคะสร้างไมโครไบโอมที่ดีให้กับผิวของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อบางทีบางช่วงก็ต้องพักกันผลัด แบบวุ่นวายกับเรื่องของกรดใดๆต่างๆแล้วก็มาซ่อมสร้างไมโครไบโอมของเราให้มันสุขภาพดีนะคะเวลาที่เราไปเจอมลภาวะเจอสิ่งเรา้าอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยผิวเรามันจะได้ไม่สวิงง่ายแล้วก็ไม่แพ้ง,ง่ายไม่ระคายเคืองได้ง่ายนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองอินซิมนะคะก็ไปกันได้ที่บ u l d y เล Love It เลยค่ะซึ่งเขามีหน้าร้านนะคะอยู่2ที่ด้วยกันที่แรกนะคะก็คือที่ The อ็มควอเทีนะคะแล้วก็ที่ที่2นะคะก็คือ Central e a s t v i l l e นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะ สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับ What o วูจิเลว It ได้นะคะทางช่องทางที่มูเมกํกำลังขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็ไปลองพูดคุยปรึกษาเขาดูนะคะว่าอินซิลมดียังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะนอกเหนือจาก5ตัวที่มูเมแนะนำไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันใหม่อีกไม่นานนี้ช่วงนี้คลิปเยอะนิดหนึ่งยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยากจะรีวิวแต่อะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันทั้งนั้นเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ